วันนี้ก็เป็นวันวาเลนไทน์นะครับทุกคนผมเนี่ยซื้อของไปให้แฟนเยอะมากแฟนผมเนี่ยต้องชอบแน่ๆเลยแล้วอย่างนะแฟนผมสวยมากสวยที่สุดในหมู่บ้านแล้วแฟนผมเนี่ยก็อยู่หมู่บ้านข้างๆนี่เองงั้นเราไปหาแฟนผมกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปดูกันว่าแฟนผมเนี่ยจะชอบของที่ผมซื้อให้ไปหรือเปล่าแล้ววันนี้นะดูเราแต่งตัวซะเต็มเลยนะเนี่ยเต็มระบบเลยครับน้องวันนี้วันวาเลนไทน์อารมณ์ดีจังเลยอ่ะมาแล้วหนุ่มจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่น้องฟิล์มดีละของพี่พี่สมชายซื้อของให้น้องฟิล์มด้วยนะจริงเหรอคะพี่สมชายนี่พี่ซื้ออะไรมาดูพี่ซื้อรองเท้าจากฝรั่งเศสให้น้องเลยนะรองเท้าใช่นี่แต่พี่แกะออกมาให้ดูบอกเลยว่าพอดีทาน้องฟิล์มได้นอนนี่ดูมีเพชรด้วยนะตุ้ยสวยไหมน้องฟิล์มวันวาเลนไทน์เนี่ยพี่ตั้งใจเป็นเรื่องรองเท้ามาให้น้องฟิล์มเลยนะที่รักของพี่ใครเขาบอกพี่สมชายเนี่ยว่าวันวาเลนไทน์ให้ซื้อรองเท้ามาให้แฟนอ้าวทำไมล่ะจ๊ะก็เขาบอกว่าการให้รองเท้ากับแฟนเนี่ยถือว่าเป็นการทำให้เราเนี่ยเลิกกันหรือว่าเดินแยกทางกันฮะใช่เหรอน้องฟิล์มใช่เดี๋ยวเราก็เลิกกันหรอกอุ้ยงั้นเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้แม่ใส่ก็ได้โอ้โหออกจะสวยนะน้องฟิล์มไม่เอาจริงๆหรอไว้ให้วันอื่นไม่ได้เหรอพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่15อย่าพี่ค่อยให้วันถัดจากวันเลนทายก็ได้นะก็ได้พี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานวันวาเลนทายนี้รับอ้อมกอดพี่ไปก่อนละกันนะจ๊ะก็ได้ค่ะน้องฟิล์มรักพี่สมชายเหมือนกันค่ะน่ารักที่สุดเลยแฟนพี่นี่น่ารักจริงๆแล้วถ้าไม่อยากได้รองเท้าอยากได้อะไรจ๊ะก็อยากให้พี่เปลี่ยนกันหนึ่งตัวค่ะไม่มีความเข้ากันเลยเฮ้ยมันไม่เข้ากันตรงไหนดูหมวกซูเปอร์แมนแว่นนักเรียนโบฮอกวอตส์เขาเรียกเนคไทนั่นแหละแล้วก็เสื้อเพย์บอยกางเกงแล้วดูรองเท้าพี่กับถุงเท้าอย่างแมทไม่แมทตรงไหนน้องฟิล์มไม่แมทสักอย่างเลยแล้วดูนาฬิกาพี่นาฬิกาตายด้วยเข้ากันมากเลยนะรู้ไหมสุดยอดเลยค่ะเมื่อไหร่ฟิล์มจะมาเนี่ยรอนะแล้วนะพี่สมชายฟิล์มมาแล้วน้องฟิล์มพี่รักของบี้โอ้โหพี่คิดถึงน้องฟิล์มมากเลยนะจ๊ะค่ะนี่ดูนี่พี่มีอะไรมาด้วยหุ้ยมีของขวัญวันวาเลนไทน์เดี๋ยวได้ละคะเฮ้ยฟิล์มรู้ได้ไงเนี่ยนี่พี่ซื้อเสื้อมาฝากเอาไปใส่คู่กับพี่น้องฟิล์มดูนะนี่เสื้อสีดำที่ฟิล์มชอบสวยไหมเสื้อสีดำใช่เนี่ยเหมาะกับฟิล์มมากเลยนะดูดิชอบใช่ไหมเนี่ยก็ชอบนะพี่แต่วันวาเลนไทน์อ่ะเขาห้ามซื้อชุดสีดำอ่ะหรือว่าสีดำแบบเนี้ยให้คนรักอ้าวทำไมอ่ะน้องฟิล์มก็มันเป็นสีที่เอาไปใส่ไปงานศพไงพี่ไม่ควรให้คนรักนะมันไม่ดีจริงด้วยโอ้ยพี่ลืมไปเลยอ่ะงั้นวางไว้ตรงนี้กันละกันฟิล์มไม่ต้องเอานะโอ้ฟิล์มพี่กดดูแล้วฟิล์มอยากได้อะไรอ่ะฟิล์มอยากได้ชุดโกโกวาพี่เฮ้ยชุดโกโกวาอ๋อนี่อย่ารอแป๊บนึงอย่าพี่สั่งไม่มาแล้วพี่จ๋าชุดโกโกวาที่ฟิล์มอยากได้โกโกวาที่ฟิล์มอยากใส่โกโกวาที่มันซื้อนี่ได้ใช่ไหมน้องฟิล์มใช่ชุดเนี้ยแหละพี่อุ้ยฟิล์มใส่สายอะไรอย่าพี่ซื้อให้หรอกแป๊บนึงใส่เอ็มใส่เอ็มเฮ้ยบอยซื้อชุดโกโกวาให้พี่หน่อยตอนนี้เดี๋ยวนี้จะได้ทันวันนี้ไหมพี่อุ้ยน่ารอแป๊บเดียวหนึ่งนาทีเฮ้ยบอยเร็วๆอะไรนะชุดโกโกวาโอเคพี่ขอโทษมันหมดอ่ะบอยบอกว่าช่วงนี้เพลงมันดังอ่ะของขาดตลาดขนาดพี่เป็นเส้นสายยังไม่ได้เลยน้องฟิล์มเฮ้ยหนูอยากได้ชุดโกโกวางั้นฟังพี่ร้องเพลงไปก่อนนะจ๊ะมาแล้วฟิล์มจ้าชุดโกโกวาที่ฟิล์มอยากได้ก็ที่ฟิล์มอยากได้ก็หนูอยากได้โอเคที่ฟิล์มอยากได้โกโกวาที่ฟิล์มอยากใส่โกโกวาที่มันซื้อนี่ได้โอเคแฮปปี้ใช่ไหมจ๊ะน้องฟิล์มแฮปปี้ก็ได้พี่ไปไปไปไม่เป็นไรอย่าไปนอนซับไหล่พี่ในบ้านนะจ๊ะน้องฟิล์มไปวันนี้วันวาเลนไทน์โอ้คิดถึงน้องฟิล์มมากเลยอ่ะน้องฟิล์มพี่อ๋อมานี่มาให้พี่กอดนะโอ้โหดูสิพี่มีอะไรมาให้ด้วยกูชี่โอ้นี่กูชี่แบลล์แต่วันนี้ไม่ใช่แบลล์จ้ะวันนี้เป็นคร็อกที่แปลว่านาฬิกามันไม่ใช่วอชหรอนาฬิกามันได้เหมือนกันนี่พี่โหพี่เรียนมาจากฝรั่งเศสแล้วนะดู
กุดใจเนี่ยเรือนเนี้ยโอ้โหพี่ไปซื้อมาจากที่ปารีสปารีสอีกแล้วพี่ใช่ยูโอ้โหอย่ามึงอย่าพี่เปิดไอ้ก็ได้นี่กูจีโอ้โหพี่แต่พี่รู้ไหมมันมีความเชื่อนะว่าวันวาเลนไทน์อ่ะเขาห้ามให้นาฬิกาแฟนทำไมอ่ะก็เขาบอกว่าถ้าให้นาฬิกาแฟนอ่ะนาฬิกาก็อาจจะหยุดเดินก็อาจจะเหมือนความรักของเราอ่ะเราอาจจะหมดรักกันก็ได้นะหรือไม่ก็หยุดรักกับพี่จริงเหรอฟิล์มจริงดิพี่ไม่รู้เลยเหรองั้นไม่เป็นไรฟิล์มต้องออกก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวเราจะหมดรักกันนะฟิล์มงั้นเดี๋ยวเอาไปขายกันแล้วกันพอดีกูตังบังมาซื้อไม่เป็นไรฟิล์มงั้นฟิล์มอยากไปกินข้าวกับพี่ไหมกินข้าวเหรอพี่ใช่กินข้าวที่ไหนอ่ะไปกินร้านอาหารเกาหลีเพิ่งเปิดใหม่เลยชื่อร้านว่าข้าวแกงข้างฉันเนี่ยแปลกถ้ามันเป็นอาหารเกาหลีป่ะเดี๋ยวพี่พาไปข้าวแกงข้างฉางใช่เป็นอาหารเกาหลีโอเคพี่ไปก็ได้น้องฟิล์มที่รักพี่โซชัยมาแล้วเหรอคะนี่วันนี้พี่ซื้อของมาให้น้องฟิล์มด้วยนะอุ๊ยชาแนลท้ายๆว่ามันคืออะไรเครื่องสำอางเฮ็ดมันคือน้ำหอมจ้ะน้องฟิล์มน้ำหอมเหรอคะท่านี่อย่าพี่ให้ดูนี่มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยน้ำหอมบอกเลยว่าหอมหอมหอมมากเลยนะคะนี่ดูสิน้ำหอมของ Chanel Paris Paris อีกแล้วใช่น้องฟิล์มแบบได้มั้ยจ๊ะขอเปิดดูหน่อยได้มั้ยคะเปิดนี่คอลเลคชั่นใหม่ด้วยนะดีมากเลยอ่ะตัวพี่สมชายคะอะไรน้องฟิล์มวันวาเลนไทน์อ่ะเขาไม่ให้ซื้อมาหอมให้แฟนนะทำไมอ่ะก็เขาบอกว่ามันอาจจะทำให้ความรักของเราสองคนอ่ะจืดจางเหมือนกลิ่นน้ำหอมที่จางไปใช่เหรอแต่น้ำหอมที่พี่ซื้อมามันกลิ่นเค็มๆแรงมากๆเลยนะน้องฟิล์มแต่มันก็จืดจางอ่ะเห็นเขาว่ามาเงี้ยเสียดายอ่ะงั้นไม่เป็นไรฟิล์มไม่เอาใช่ไหมอุ๊ยชาแนลแต่ก็ไม่ได้อ่ะพี่มันคือความเชื่อฟิล์มแน่ใจแล้วใช่ไหมว่าจะไม่เอาอ่ะแน่ใจค่ะโอเคงั้นพี่เอาไปให้คนอื่นละบ๊ายบายนะจ๊ะฟิล์มเจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบายนะจ๊ะชาแนลหนูแค่เอื้อมทำไมต้องให้วันนี้เสียดายฟิล์มวันวาเลนไทน์ปีนี้มีข้อห้ามเยอะมากเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้อะไรฟิล์มพี่ให้รูปน้องฟิล์มละกันเป็นรูปของพี่ที่หล่อมากเดี๋ยวมาดูวาเลนไทน์เนี่ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้นะฟิล์มมันได้อะไรบ้านรถที่ดินคอนโดโรงเรียนสวนสัตว์พี่ซื้อได้หมดเดี๋ยวพี่เผาไปให้อะไรนะพี่ฟิล์มยังไม่ตายนะอ๋อพี่ล้อเล่นนะเจ้าที่รักแต่ฟิล์มอีกจะบอกว่ารูปที่พี่ให้เนี่ยวันวาเลนไทน์เขาก็ห้ามนะให้รูปเนี่ยนะใช่มันเหมือนว่าให้รูปอะเอาไว้ดูตอนต่างหน้าตอนที่เราอะจากกันไปยังไม่ได้ฟิล์มจริงพี่พี่จะจากฟิล์มไปหรอออกจะรอหลังขนาดนี้นะใช่มันคือข้อห้ามงั้นเอาขึ้นมาพี่เก็บไปดูคนเดียวก็ได้ออกจะรอหนวดเฟิร์มรอขนาดนี้โอ้ยรอขนาดนี้งั้นพี่เก็บไปดูคนเดียวก็ได้เก็บไว้เถอะพี่ยังไม่อยากเลิกกับพี่หรอกโอ้ยฟิล์มคนดีของพี่น้องฟิล์มนี่สิจ๊ะอย่ามาใกล้ๆพี่ค่ะเนี่ยพี่เพิ่งไปเซ็นทรัลมาพี่อ่ะเซ็นทรัลซื้อผ้าชนะให้น้องฟิล์มด้วยช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าของฉันหน่อยได้ไหมเพราะฉันทำมันตกสักทีเถอะพี่แล้วฟิล์มอีกจะบอกว่าผ้าชนะเนี่ยเขาไม่ควรให้แฟนในวันวาเลนไทน์นะแค่ผ้าชนะทำไมล่ะน้องฟิล์มก็ผ้าชนะถ้าให้แฟนก็เหมือนเอามาให้แฟนอะเอาผ้าเช็ดหน้าเช็ดน้ำตา What? เนี่ยแล้วเราอะอาจจะทะเลาะจนต้องเลิกนะพอเลิกเสร็จเราก็ร้องไห้เสียใจไงแล้วก็มาซับแบบนี้งั้นไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องฟิล์มพี่เอาไปใช้เองก็ได้ ไม่เป็นไรนะน้องฟิล์มพี่ซื้อให้ใหม่เอาอะไรดีจ๊ะซื้ออะไรดีบ้านได้หลายอย่างอะพี่บ้านรถโอเคไหมอ่ะได้ขอชิ้นใหญ่ๆเลยโอเคฟิล์มโอ้ชิ้นน้ำตาโอ้ยทั้งบ้านทั้งรถแลกกับผ้าชนะเป็นไรอย่างพี่สมชายไม่มีอะไรจ้ะน้องฟิล์มแป๊บวันนี้ไม่ได้ของไม่เป็นไรงั้นอัดใจพี่ไปก่อนละกันนะจ๊ะน่ารักกันเลยน้องฟิล์มของพี่
วันนี้อ่ะพี่มีของให้ฟิล์มด้วยนะเพราะวันเนี้ยเป็นวันวาเลนไทน์จริงเหรอพี่สมชายใช่แล้วเป็นวันแห่งความรักที่ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยนะขนาดนั้นล่ะใช่พี่ถ่ายว่าไงคืออะไรสำอางอีกแหละฟิล์มชอบใช้นี่มันคือหุ่ยนางฟ้าเมื่อกับนางฟ้าอย่างฟิล์มไงแล้วดูผมฟิล์มแล้วก็ธรรมชาติขนาดนั้นเลยเหรอพี่ใช่นี่ดูหวีอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำไมอะฟิล์มห้ามหวีค่ะแล้วก็ห้ามให้หวีแฟนในวันวาเลนไทน์ด้วยทำไมอะอย่าเพิ่งสิพี่ก็เขาว่ากันว่าถ้าให้หวีแฟนในวันวาเลนไทน์อะความสัมพันธ์ของเราอะจะห่างเหมือนซี่หวีนี่ไงห่างเหรอฟิล์มเนี่ยแค่นี้ก็ถือว่าห่างแค่นี้ใช่ถ้าพี่ซื้อหวีให้ฟิล์มนะในวันวาเลนไทน์ก็คงจะเป็นหวีเสนียดหวีเห่าอะไรอย่างเงี้ยหวีอะไรนะชื่อหวีเห่าอะพี่ว่าแล้วฟิล์มต้องชอบนี่พี่เอามาเหมือนกันเอามาทำไมอะพอดีพี่เป็นเห่าพี่เลยพกไว้ติดตัวตลอดแล้วฟิล์มจะไม่เป็นเห่าจากพี่เหรอเนี่ยไม่หรอกนี่ฟิล์มดูสีชมพูมีกริตเตอร์วงวิงกีตาร์หรือไข่เห่าไม่เนี่ยอันนี้ดูไม่ห่างเลยฟิล์มจริงด้วยพี่เนี่ยแหละถ้าพี่จะซื้อหวีให้ฟิล์มในวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักแบบนี้นะต้องหวีนั่นแหละโอ้โหบอกเลยว่ารอบนี้พี่ได้ให้ของฟิล์มสักนิดนี่เป็นหวีเสน่ห์ชอบไหมชอบแม่ค่ะตื่นเต้นที่สุดเดี๋ยวพี่หวีให้ฟิล์มต่อไปเนี้ยความรักเราจะไม่ห่างแล้วนะเพราะเราอ่ะมีหวีเสน่ห์ดูดิถี่มากเลยอ่ะไม่ห่างสักนิดเลยฟิล์มดูดีๆห่างไข่หอยติดมาเลยอ่ะก็คงจะจริงอ่ะพี่ความสัมพันธ์เราคงแนบชิดติดกันเหมือนหวีอ่ะเนาะใช่หวังว่าหวีนี้จะให้กันได้นะจ๊ะน้องฟิล์มค่ะพี่สมชายขอบคุณสำหรับของขวัญมาให้พี่หวีให้โอ้โหหวีน่ารักที่สุดเลยค่ะไปเข้าบ้านกันเถอะจ๊ะน้องฟิล์มค่ะไปหวีไข่เห่าก่อนน้องฟิล์มดูสิวันวันทายปีก่อนพี่ซื้อเสื้อตัวนี้ให้ดูมันหลวมมาแล้วเนี่ยเพราะว่าน้องฟิล์มอ่ะตัวเล็กวันวันทายปีนี้พี่เลยซื้อของมาให้มาเป็นเข็มกลัดแห่งความรักเลิฟเวอร์เลยเหรอคะใช่จะได้อมกาศไงน้องฟิล์มจะได้แบบใส่พอดีแต่พี่สมชายคะว่าไงจ๊ะก็วันวันทายอ่ะเขาบอกว่าห้ามเอาเข็มกลัดอ่ะให้คนรักนะอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าเข็มกลัดอ่ะถึงมันจะสวยงามแต่มันก็มีเข็มอ่ะคอยทิ่มแทงนะอาจจะทำให้คนรักอ่ะเจ็บปวดแค่เข็มกลัดก็มันมีเข็มอ่ะพี่หนูอาจจะเจ็บก็ได้นะโอ้พี่อุตส่าห์ซื้อมาต้องแพงดูดิไข่มุกเพชรทองเต็มไปหมดเลยนะก็เขาว่ามางี้ทำไงได้อ่ะงั้นไม่ต้องเอาก็ได้ฟิล์มโอ้พี่อุตส่าห์ซื้อมาโอ้โหไม่เป็นไรนะจ๊ะน้องฟิล์มเดี๋ยวพรุ่งนี้อยากกินอะไรไหมอยากพี่พาไปฉลองวันอื่นก็ได้เนาะวันนี้ไม่ต้องหรอกอยากกินบุฟเฟ่ค่ะบุฟเฟ่อะไรโมโม่หมูอ่ะเอาเนื้อหมูอุ้ยเนื้อหมูโอ้โหของแพงนะน้องฟิล์มเอาพี่สมชายเลี้ยงหนูไม่ได้หรอคะได้ไปตอนนี้เลยไหมนี่เวลาพี่เหลือได้ค่ะไปน้องฟิล์มไปกินบุฟเฟ่กันไปไปจ้ะน้องฟิล์มไปกินกันไปนะและคลิปนี้นะคะก็คือคลิป8ของขวัญนะคะห้ามให้คนรักในวันวาเลนไทน์ค่ะใช่ครับและคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นนะคะแล้ววันวาเลนไทน์ปีนี้เพื่อนๆจะมีของขวัญอะไรให้คนรักก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากรู้เหมือนกันเพราะปีนี้ฟิล์มก็อาจจะให้น้องฟิล์มนะโอ้จริงมั้ยจ้ะน้องฟิล์มคนรักแบบพี่น้องคนในครอบครัวอะไรแบบนี้เราก็สามารถให้ของขวัญกันได้นะคะใช่ค่ะไปเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันดีกว่า